สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะ 10:13 นาทีนะคะสภากาแฟวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคมนะคะวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือนยี่ท่านอรุณดาแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับวันนี้วันพระนะคะวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะครับถึงว่าเมื่อคืนวานนะดูแบบแสงจันทร์แต่บ้านเนาะสวยเชียวนะคะแต่ว่าเมื่อคืนจันทร์ไม่ได้แจ่มเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่ามีเมฆหรือเปล่านะคะครับก็เมฆแล้วครับมีเมฆมาหลายวันแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ยังพอเห็นแสงจันทร์ค่ะนะครับขึ้น15ค่ำเดือนยี่ค่ะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับค่ะก็มีคนพูดถึงเรื่องระดับน้ำระดับน้ำที่ไหนคะว่าระดับน้ำในเกินพระจันทร์เต็มดวงนี่มันจะน้ำมันจะขึ้นใช่ไหมน้ำทะเลหนุนดูดโลกน้ำไหลลงช้าหรือเปล่าค่ะนั่นก็เป็นปัญหาเรื่องอุทกภัยที่เจอกันในหลายพื้นที่ค่ะครับค่ะแต่ว่าเมื่อวานเดี๋ยวคุณบรรจงพูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรผมดูกระดาษเรื่องวันเด็กแห่งชาติไงอ๋อที่มีขอประชาสัมพันธ์มาเออมีคำผมสนใจเรื่องเด็กคำขวัญอะไรคะจำไม่ได้จำได้ไหมจำไม่ได้อ๋อพอดีลูกไม่ไปวันเด็กแล้วครับเมื่อก่อนนี้ต้องพูดให้เด็กที่บ้านเนี่ยเขาจำให้ขึ้นใจเพื่อจะได้ไปล่าของรางวัลจะได้ล่าของรางวัลเพราะว่าเป็นคำถามที่ต้องถามแน่ๆเลยอ่ะครับว่าคำความเด็กๆว่าหนูว่าเด็กปีนี้คืออะไรคะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนานอันนี้ไม่ใช่นานนะเป็นดึกดำบรรหรืออีปีต่อมาก็เด็กฉลาดชาติเจริญเป็นสีแก่ชาติเด็กดีเอ้ยไม่ใช่สลับไปสลับมาไงก็อยู่ประมาณนี้ละค่ะครับที่บอกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คือวันเสาร์ที่14มกราคมก็คือวันเด็กแห่งชาตินะค่ะที่โรงเรียนบ้านควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนก็เดินทางไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ เห็นว่าในพื้นที่ก็เจอน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเด็กก็ควรจะได้มีโอกาสสนุกกับวันเด็กเพราะว่าปีหนึ่งก็มีแค่วันเดียวเท่านั้นเองสำหรับวันเด็กก็ขอประสานประชาสัมพันธ์มานะครับแบ่งปันขนมของเล่นของใช้ให้เด็กๆบ้านควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณคารุศักดิ์สุขช่วยคุณกั้งแห่งร้านฮาร์เบอร์ที่ฮับโฮหินตรงสีแดงนะเป็นคนขอประสานประชาสัมพันธ์มาถ้าเกิดใครจะโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไปสนับสนุนเรื่องการช่วยวันเด็กของที่คนเกรงที่ชะอวดนะครับก็ติดก็ใช้โอนในชื่อบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีคุณธัญญาพรสุขช่วยนะธัญญาพรสุขช่วยเลขบัญชี9011816390อีกครั้งนะครับ9011816390ค่ะนะผมอ่านเหมือนเบอร์โทรศัพท์ไปหน่อยนึงแต่นั้นบัญชีนะฮะ บัญชีธนาคารส่วนเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดใครจะขอข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณคารุศักดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์087392 4700เพื่อจะฝากของไปเฉพาะให้หลานที่อยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ087392 4700ครับตามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะวันเสาร์นี้วันเด็กแล้วนะคะใช่เมื่อวานที่เราสองคนไปจัดรายการที่พัทลุงครับคือนั้นจำได้ที่ชาวบ้านพูดนะคะก็คือว่าบางพื้นที่ที่บ้านอยู่ในน้ำเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้ประสบภัยนะคะหรือบางที่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่ในน้ำที่ดอนน้ำท่วมก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ประสบภัยใช่ค่ะอย่างที่เมื่อวานที่เราไปที่พนังตุงเนี่ยคือบ้านอยู่แห้งเลยไม่มีน้ำเพราะบ้านอยู่ที่ดอนแต่ว่านา 2,000 ไร่นี่จมน้ำหมดแล้วนั่นหมายถึงว่าข้าวที่เสี่ยงลงในฤดูกาลนี้เนี่ยมันหมดละนะคะตอนนี้คือต้องรีบหาซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อจะลงข้าวใหม่หลังจากที่น้ำหมดแล้วบางคนก็มีสวนยางกรีดยางแต่ว่าพอฝนตกตลอดเวลาแล้วก็น้ำท่วมติดเกาะก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่มีรายได้เหมือนกันก็เดินเอ้ยก็ยืนดูเรือผ่านไปนะจะโบกมาให้เขาแจกเขาก็ไม่แจกเพราะว่าเอ้านี่อยู่บนที่ดอนไม่ประสบภัยบ้านไม่ได้อยู่ในน้ำท่วมนะคะในขณะที่บ้านที่อยู่ริมน้ำบางหลังเนี่ยยกยอได้วันละ 5,000 เหมือนที่คุณหนุ่มของเวสแลนด์เขาบอกแต่ก็ไม่ใช่
ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกวันเลยนะครับที่บอก 5,000 บาทนี่ก็อาจจะได้สัก5วันของ1ปีก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยบางทีแค่สายตาเนี่ยเราดูไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประสบภัยบ้างอันนี้ผมว่ามันต้องเชื่อมโยงไปเรื่องของระบบการจัดการรับมือภัยพิบัติของชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนจัดการรับมือภัยพิบัติของภาครัฐว่ามันต้องเชื่อมโยงให้ลงตัวคือรัฐคงไม่มีข้อมูลมากเท่าชุมชนหรอกแต่ว่ารัฐควรจะเข้าใจว่าการจัดการเรื่องเยียวยาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับชุมชนซึ่งชุมชนที่ว่าก็อาจจะไม่ใช่หมายถึงผู้นำท้องถิ่นตามกลไกของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นมันก็ต้องมาคุยกันร่วมกันในชุมชนว่าจะจัดการอย่างไรแล้วก็ส่งทรัพยากรไปให้ชุมชนจัดการมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเรื่องที่เราคุยเมื่อวานเรื่องกองทุนพันธุ์ข้าวกองทุนเมล็ดพืชนะคะพันธุ์สัตว์แล้วก็พันธุ์สัตว์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหรือจะเริ่มระดมทุนเมื่อไหร่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีนะคะนี่ก็คือเป็นกระบวนการฟื้นฟูหลังที่น้ำลดไปแล้วนะคะตอนนี้ความเดือดร้อนมันยังต่อเนื่องอยู่นะคะเรื่องยาทาแก้คันยารักษาเรื่องน้ำกัดเท้าเนี่ยก็สำคัญมากเลยเพราะว่าแค่เรื่องน้ำกัดเท้าเนี่ยแน่นอนเรื่องคุณภาพชีวิตมันไม่ดีอยู่แล้วมันคันมันไม่สุขสบายมันเจ็บแสบขอไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นช่องทางที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายด้วยนะจะเป็นฉี่หนูจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างอื่นก็ตามค่ะอย่างเรื่องความเจ็บป่วยวันนี้เหมือนกันนะคุณชอนดูร่างกายแข็งแรงแบบนี้นะแต่ก็ไอคอกไอแคกใช่ไหมคะเสียงแห้งบ้างอะไรบ้างเนาะอันนี้แม้แค่ระคายคอขึ้นมานิดเดียวนี่เหมาเลยอ่ะว่าร่างกายไม่แข็งแรงดูหน้าดูทรงไม่ได้ไงดูแข็งแรงดูบึกบึนดูกล้ามเนื้อเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนซิกแพคนี่แบบแพคเลยนะฮะซิกแพคนี่โตอยู่ใต้ชั้นไขมันมหาศาลแต่ไขมันก็หนาด้วยไงเลยที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ไม่มีนะอะไรนะเรื่องตาใช่ไหมเรื่องตาบอกว่าเหมือนตาแห้งนี่มันมองแล้วมันมองออกไหมคือความเจ็บป่วยของเรานี่บางทีมันมองด้วยสายตาไม่รู้นะคะแต่ตาแห้งนี่เมื่อสักครู่มันเป็นอย่างแซวเลยนะนี่ที่คุยมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือผู้ดำเนินรายการหรือคนแถวอายุประมาณนี้เป็นทั้งนั้นเลยรวมถึงเรื่องตาแห้งด้วยแต่งก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเมื่อก่อนเป็นเยอะตอนนี้ไม่รู้ยังเป็นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะนะคะแต่ก็น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่ผมก็เป็นนะแต่ว่านานๆเป็นทีไปมาแล้วก็พยายามสังเกตว่ามันสัมพันธ์กับอะไรคือก็อย่างเช่นเรื่องการนอนน้อยหรอครับถ้าเกิดนอนน้อยนี่นอนน้อยติดต่อกันสักคืนสองคืนเนี่ยแล้วจะเป็นไงคะก็ช่วงบ่ายๆมันจะมีอาการตาแห้งนึกว่าช่วงบ่ายจะมีอาการง่วงนอน ซึ่งเป็นปกติ นั่งง่วงทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่ตาแห้งอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแต่ว่าเราพยายามสังเกตค่ะแต่ดูจากพฤติกรรมคนปัจจุบันเห็นว่าน่าจะตาแห้งกันเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณหมอนะคะวันนี้เราคุยกับแพทย์หญิงจุฑามาศวิทยาวิทยาศาสตร์อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตาแห้งนี่เป็นเรื่องวัยไหมคะเกี่ยวไหมคะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะว่าอายุมากขึ้นการสร้างน้ำตาก็จะน้อยลงค่ะอันนี้คือปกติของร่างกายตามวัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่อันนี้คือแล้วทีนี้ปัจจัยเร่งอย่างอื่นล่ะคะปัจจัยเร่งอื่นอันที่หนึ่งเลยที่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นการอ่านหนังสือการดูคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะทำให้พวกนี้เนี่ยเวลาเราจ้องอะไรนานๆเช่นจ้องหน้าคอมนานๆการกระพริบตาเราจะน้อยลงอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการกระพริบตาน้อยลงทำให้ตาเนี่ยมันแห้งง่ายนะคะเพราะว่าเราใช้การกระพริบตาช่วยให้น้ำตาเนี่ยมาเคลือบผิวตาได้ดีขึ้นค่ะก็ทำให้มีอาการตาแห้งง่ายขึ้นเจอในวัยหนุ่มสาวมากขึ้นนะคะอ้าวการกระพริบตาของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติหรอคะคุณหมอคะอ๋อเป็นอัตโนมัติค่ะแต่ว่าการเราไปดูหรือไปจ้องอะไรนานๆเนี่ยมันก็เป็นการลดการทำงานอัตโนมัติของเราเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ในการเพ่งนานๆโดยที่เราก็อาจจะมีอัตโนมัติในการจ้องหน้าจออยู่นานๆโดยลืมกระพริบตาก็มีได้ค่ะเราอาจจะลืมกระพริบตาได้ได้ได้ค่ะค่ะแต่บางคนกระพริบตาถี่กว่าอีกคนนึงอันนี้มันเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นได้ค่ะเป็นได้อาจจะเป็นจากระบบประสาทเราหรือว่าความอัตโนมัติของเราคือถ้ามีอาการตาแห้งร่างกายจะตอบสนองทันทีค่ะว่าถ้าเริ่มตาแห้งแล้วเราก็จะกระพริบตาบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมถามเรื่องกระพริบตาคือตัวเองเคยโดนแซวเขาว่าผู้หญิงกระพริบตามากกว่าผู้ชายจริงหรือเปล่าจริงไหมจริงค่ะจริงตัวเลขแต่ว่าตัวเลขต่างกันไม่เยอะหรอกค่ะค่าเฉลี่ยประมาณ 15-25 ครั้งต่อนาทีก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นคือตัวเองโดนแซวตอนอยู่ม.ปลายว่าเป็นคนที่กระพริบตา
บ่อยถี่มากนะคะบ่อยมากจนคือไม่เคยสังเกตเพราะไม่เคยมีใครทักแต่ว่าเพื่อนทักจนเราก็ลองจับความรู้สึกดูว่ามันก็กระพริบตาบ่อยจริงๆนะคะตอนเด็กแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงก็ได้คือก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอัตโนมัติแต่บางทีเราก็ลืมสำหรับเวลาที่เราเพ่งอะไรมากๆนะคะอ๋อค่ะเหมือนกับอยู่ๆผมชอนนั่งอยู่มีเด็ก18สะพรั่งเดินผ่านตับจ้องเขม็งอยู่อะไรเงี้ยลืมกระพริบก็ได้เหมือนกันอย่างงี้ครับแต่เดี๋ยวเขาก็เดินผ่านไปผมก็ได้กระพริบต่อใช่แต่ถ้าเขาเดินแบบนวยหน้าไงนานกว่าผ่านเราไปเนี่ยก็จะนานอ๋อแล้วจริงๆเรากระพริบประมาณคิดเป็นนาทีได้ไหมนาทีละประมาณกี่ครั้งประมาณ15-20ประมาณนั้นโอ้ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะมากใช่ไหม15-20ใน1นาทีก็คงไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราแต่คนค่ะมันเป็นค่าเฉลี่ยนี่อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่ะคราวนี้ตาแห้งเกิดจากอะไรได้บ้างคะอวัยนะคะอวัยอันนี้หนึ่งอายุมากขึ้นอันที่สองปัจจัยต่างๆเช่นสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่ในห้องแอร์นานๆที่อากาศแห้งๆหรือโดนพัดลมบ่อยๆนะคะเป่าที่ตาบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดตาแห้งเนื่องจากว่าน้ำตามันระเหยเร็วขึ้นนะคะหรือปัจจัยภายนอกของลูกตาเองเนี่ยอันที่หนึ่งที่สำคัญคือเปลือกตาเราอะค่ะปกติเปลือกตาเราจะมีต่อมไขมันที่อยู่ตามเปลือกตาทำหน้าที่ในการหลั่งน้ำมันมาเคลือบผิวตาต่อมไขมันพวกนี้บางทีเวลาเราโดนเหมือนเช่นแต่งหน้านะคะผู้หญิงอาจจะแต่งมาสคาร่าอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยอาจจะไปอุดตันต่อมไขมันทำให้ไขมันมันสร้างออกมาไม่ได้ปุ๊บก็ทำให้ตาแห้งได้นะคะหรือปัจจัยอื่นเช่นการใส่คอนแทคเลนส์บางทีเราใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่รู้ตัวว่าไอตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันมีกระบวนการการอักเสบอยู่ในเวลาเราใส่เนี่ยอาจจะมีการอักเสบเรื้อรังเป็นการถูกับตัวเปลือกตาบ่อยๆทำให้พวกนี้ก็ทำให้ต่อมไขมันทำงานไม่ดีนะคะหรือคนที่เจอบ่อยๆก็เช่นคนที่ไปทำเลสิกมานะคะอันก็เป็นการผ่าตัดที่ตรงกระจกตาทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระจกตานี่มันน้อยลงนะคะเส้นประสาทเราทำงานน้อยลงเราก็ไม่รับรู้ว่าการกระพริบตาของเราเป็นยังไงเนื่องจากว่าเราแบบเหมือนเราความรู้สึกความชามันเพิ่มขึ้นทำให้เรากระพริบตาได้น้อยลงได้ค่ะค่ะมีทั้งปัจจัยภายนอกภายในใช่ค่ะตอนนอนหลับตาไม่สนิทเป็นได้เป็นได้เลยค่ะเพราะเปลือกตาถ้าหลับตาไม่สนิทก็มีช่วงที่ตาขาวหรือตาดำบางส่วนโผล่นะคะเพราะในฉะนั้นก็ทำให้เกิดตาแห้งเพราะสัมผัสอากาศตลอดเวลานะคะไม่มีน้ำตาเคลือบค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงเขาหลับไม่สนิทเองเป็นเขาเรียกไงคะเป็นสิ่งที่เขาเป็นเองหรือมันเกิดจากอะไรถ้าหลับตานอนหลับตาไม่สนิทมีได้สองแบบค่ะคือเป็นเองก็ได้เนื่องจากคนไข้บางคนตาโตๆอันนี้เปลือกตาจะหลับไม่สนิทได้ตาโตกับเปลือกตามีค่ะจนเปลือกไปหมดน่ากลัวมากเลยพวกนี้นอนแล้วก็ตาเหลืองใช่ไหมคะเห็นเหมือนตาเหลืองเห็นตาขาวแล้วก็มีตาดำโผล่มานิดนึงในขั้นเป็นแล้วก็ถ่ายทอดเป็นอะไรนะเป็นพันธุกรรมสู่คนในครอบครัวด้วยนะคะหลับตาไม่สนิทอันนี้ก็แล้วมันเป็นเองก็ได้หรือเกิดจากโรคก็ได้เช่นโรคที่มีเส้นประสาทตาเส้นประสาทคู่ที่7อะค่ะที่หน้าใบหน้าเนี่ยอัมพาตคือเหมือนเวลาอัมพาตที่หน้าครึ่งซีกอะค่ะจะทำให้ตาเนี่ยหลับตาไม่สนิทได้นะคะแล้วพอหลับตาไม่สนิทก็ทำให้เกิดตาแห้งได้อ๋อค่ะอาการพวกต่อมไร้ท่อบางอย่างมีผลไหมฮะต่อมไร้ท่อเช่นไทรอยอย่างเงี้ยอ๋อไทรอยใช่ค่ะเพราะไทรอยเคยเห็นว่าตาจะโปนกว่าปกติดูแล้วการกระพริบตาก็มาไม่ถึงเพราะตาโปนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่ตาแห้งอยู่แล้วหรือต่อมไร้ท่อบางอย่างเช่นเบาหวานจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเบาหวานจะเกี่ยวด้วยหรอว่าจะเกี่ยวยังไงแต่เขาพบว่ามันมีการอักเสบขึ้นในต่อมน้ำตาเองค่ะซึ่งเกิดจากตัวเบาหวานทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในต่อมน้ำตาทำให้สร้างน้ำตาน้อยลงก็จะทำให้เกิดตาแห้งได้นะคะกินน้ำน้อยนี่เกี่ยวไหมคะอ๋อก็อาจยังไม่มีการศึกษาว่าจะเกี่ยวว่าจะเกี่ยวตาแห้งนะแต่เรื่องยาบางตัวก็มีผลนะคะเช่นยาที่ลดเวลากินแก้ภูมิแพ้ค่ะยาแก้คันนะคะพวกนี้กินแล้วก็คือสารคัดหลั่งออกน้อยลงอาจจะทำให้เกิดตาแห้งได้เหมือนกันหรือยากินสำหรับสิวพวกวิตามินเอก็ทำให้สารคัดหลั่งมันน้อยลงเพราะว่ามันสร้างน้อยลงกว่าเดิมนะคะก็ทำให้ตาแห้งได้ค่ะน้ำตานี่มีประโยชน์อะไรกับมนุษย์คะคุณหมอน้ำตาล่ะคะใช่ค่ะคือหน้าที่ของหลักของมันคือการเคลือบผิวตาให้ผิวตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะคือหลักๆเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ำตาเลยเนี่ยกระจกตาเราเนี่ย
จะเกิดแห้งมากๆจนเกิดแผลถลอกเกิดการติดเชื้อเกิดกระจกตาทะลุได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาเป็นส่วนสำคัญค่ะที่เคลือบผิวตาให้ผิวตาเรามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาทำให้เรารับแสงได้ดีนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวน้ำตาที่เคลือบตากับน้ำตาที่มันออกมาตอนที่เราดีใจมากเสียใจมากนี่มันอย่างเดียวกันไหมคะมาจากต่อมเดียวกันไหมล่ะมันต่อมเดียวกันไหมจริงมันก็คือช่วยกันสร้างหมายถึงว่าช่วยกันสร้างแต่ว่าพอกระบวนการร้องไห้หรือเสียใจพวกนี้หรือว่าดีใจพวกนี้นะคะก็จะมีต่อมน้ำตาส่วนอื่นๆช่วยในการสร้างเพิ่มขึ้นนะคะค่ะหมายถึงถ้าเป็นต่อมน้ำตาที่มันเกิดจากเสียใจดีใจนี่คือมันจะมาจากมาจากหลายที่มารวมกันปริมาณมากค่ะแล้วพวกตาแห้งทำให้เราร้องไห้และน้ำตาน้อยกว่าคนอื่นไหมคะจริงๆเราก็ยังไม่เคยสังเกตนะคะว่ามันน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะน้อยกว่าคนอื่นคือเราเคยมีการวัดระดับน้ำตาคนเราอะค่ะว่าระดับน้ำตาเราเนี่ยมีอะไรมีปริมาณเท่าไหร่ก็มีการวัดได้นะคะสามารถไปตรวจที่คลินิกตาได้ว่าระดับน้ำตาเราน้อยกว่าปกติหรือเปล่าค่ะไม่แถมเพราะว่าคุณจอนเราสังเกตว่าฉันรู้สึกว่าคนอายุมากอ่ะเด็กอ่ะบางทีแบบน้ำตานี่เหมือนสั่งเลยเหมือนเปิดสวิตช์อ่ะเป็นก๊อกเป็นก๊อกเลยนะคะแบบพออารมณ์มาน้ำตาแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเช่นวัยคุณอรุณรัตน์มันน้ำตามันน้อยลงอ่ะร้อยอ้องไห้ก็ไม่ค่อยมีมันไหลยากกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องอารมณ์มั้งครับไม่รู้เพราะว่าอารมณ์จะเป็นตัวสั่งกระตุ้นใช่ไหมครับค่ะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดน้ำตาคราวนี้อาการของตาแห้งมันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณก็อาการที่เจอได้บ่อยๆก็เช่นแสบตานะคะเคืองตามองเห็นพร่ามัวไม่ชัดเวลากระพริบตาบางทีจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าการกระพริบตาทำให้เหมือนช่วยให้น้ำตาที่มันแห้งเนี่ยมาเคลือบผิวตามากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภาพซ้อนได้เลยค่ะเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอๆนะคะแล้วก็เวลากระพริบตาก็ช่วยให้หายการจะดีขึ้นจะดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมันเป็นไม่สบายตามากกว่าค่ะเอ๊ะที่เคยเป็นนี่คือมันลืมตาไม่ขึ้นมันติดอันนี้เป็นตาแห้งหรือเปล่าคะมันมีผลอีกอันนึงคือพวกสารคัดหลั่งพวกเมือกอะไรพวกนี้ค่ะมันติดที่บริเวณขนตามากขึ้นหรือขี้ตาติดมากขึ้นทำให้มันลืมตาไม่ขึ้นอันนี้ก็มีปัจจัยได้ทำให้แบบว่าทำให้คือเดิมแบบเป็นตาแห้งจนเกิดสารคัดหลั่งที่เป็นเมือกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้ำตาเรามี3ชั้นชั้นแรกคือน้ำมันหรือไขมันนะคะชั้นที่2คือเป็นน้ำชั้นที่3คือเป็นเมือกถ้า3ส่วนเนี้ยไม่ได้เป็นอัตราเดียวกันคือสัดส่วนไม่พอเหมาะมันจะเกิดเมือกมากกว่าปกติเพราะเกิดถ้าเกิดน้ำมันหายไปนะคะมันก็จะมีเป็นแฉะหรือว่าเปลือกตาจะเปิดไปขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเมือกอยู่ตามขอบตามากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการของตาแห้งได้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะแต่ว่าอาการที่คุณหมอบอกคือแสบตามองเห็นมันจะพร่าๆไม่ชัดหรือบางทีเห็นเป็นภาพซ้อนเลยนะคะค่ะไม่ถึงว่าเราเปิดได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้มันมีระดับความรุนแรงไหมคะก็มีคือแบ่งง่ายๆเช่นว่าจากการตรวจร่างกายค่ะคือดึกถ้าเกิดคนให้มีอาการมาเช่นแสบตาเคืองตาไม่สบายตาตรวจร่างกายไม่พบว่ากระจกตามีการถลอกหรือว่ามีแผลก็จะถือว่านี่ระดับน้อยนิดหน่อยค่ะระดับน้อยแต่ถ้าเป็นระดับปานกลางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรอยถลอกอยู่ตามกระจกตาบ้างนะคะหรือระดับรุนแรงคือเห็นเป็นกระจกตาถลอกชัดเจนมากขึ้นคือมองเห็นชัดเลยว่ามีลักษณะกระจกตาถลอกโดยไม่ต้องใช้กล้องก็เห็นได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือรุนแรงแล้วเราต้องรีบรักษาด่วนไม่งั้นกระจกตาอาจจะติดเชื้อหรือทะลุได้นะคะค่ะแต่คนที่กระจกตาถลอกนี่สิ่งที่แล้วเขาเวลาเขามองเห็นภาพมันจะเป็นยังไงคะภาพเขาจะบอกว่าภาพมันเบลอเหมือนไม่ชัดนะคะ คือความคมชัดเนี่ยจะน้อยลงเหมือนถ้าเกิดสมมติคนที่ใส่แว่นนะคะเวลาเอาแว่นตาออกเนี่ยภาพมันจะเบลอๆเหมือนไม่ชัดอย่างนั้นนะคะแล้วถ้ามีเหมือนกับมีรอยมีตำหนิอะไรที่แบบแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยนะครับแวบไปแวบมาคืออะไรคะแสบแฟลชหรือว่าไม่ใช่หมายถึงก็เป็นรอยเหมือนกับมีอะไรที่มาติดอยู่ที่เวลาที่เรามองเงี้ยหรอกระจกตาตลอดอ๋อครับเวลามองสิ่งที่เป็นผิวเรียบๆสว่างๆแบบฟ้าหรือว่าสีขาวๆผนังตึกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามีจุดดำๆขีดอยู่นิดนึงอ๋อเป็นใยอันนั้นคือที่เป็นขีดหรือเป็นจุดดำๆอันนั้นคือวูนลูกตาค่ะอาจจะมีแต่วูนลูกตามันต้องลอยไปลอยมาไหมฮะบางคนไม่ได้เห็นสังเกตเห็นชัดขนาดนั้นจะเจอเฉพาะตอนที่พื้นขาวๆมากๆแล้วเห็นเป็นจุด
ดำหรือเป็นเส้นดำๆค่ะบางคนก็บอกว่าลอยไปลอยมาได้แต่บางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเส้นค่ะอย่างเดียวไม่ได้ลอยไปลอยมาค่ะแล้วการที่เห็นนี่คือมันปกติหรือไม่ปกติคุณมาชันเห็นอย่างนั้นเหรอคะของตัวเองเหรอมีแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแผลที่กระจกตาเมื่อนานมามากละนานมาเคยตรวจว่ามีฝ้าที่กระจกตาหรือเปล่าคะหรือว่าแต่ว่าไม่ได้รบกวนการมองเห็นทั่วไปแต่จะเห็นเหมือนเป็นขีดแล้วก็จะเลื่อนตามการกรอกตาอ๋อถ้าเลื่อนตามน่าจะเป็นวุ้นเพราะว่ามันจะเลื่อนมันจะเคลื่อนตลอดเพราะว่ามันเป็นเหมือนวุ้นอยู่ในไม่เลื่อนตามการกรอกตานะครับเหมือนว่าเราขยับไปซ้ายมันก็เลื่อนไปหันเห็นที่ทางซ้ายด้วยเลื่อนไปขวาก็เห็นทางขวาด้วยตำแหน่งเดียวตลอดไอ้บุลูกตาเสื่อมก็จะกรอกตามหมุนตามที่เรากรอกไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นแผลที่กระจกตาสมัยแล้วเนี่ยฝ้าเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆกันได้ค่ะแต่ว่าฝ้าพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างเห็นตลอดเวลาไม่ได้เห็นเฉพาะช่วงที่มีพื้นสีขาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาการที่คุณหมอจุฑามาสบอกนี่ก็ถ้าสมมติเริ่มเห็นเป็นภาพแบบพร่าๆไม่ชัดหรือเห็นเป็นภาพซ้อนแต่ว่าอาการนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วใช่ค่ะกระจกตาจะมีรอยถ้าแสบนี่คือยังพื้นเป็นอันดับอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแสบเครื่องสู้แสงไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอันนี้คืออาจจะเป็นเริ่มแต่อาจจะต้องมาตรวจร่างกายเพิ่มด้วยว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าค่ะค่ะงั้นถ้าเกิดอยู่เริ่มมีอาการเนี่ยยังไม่ต้องหาหมอแต่ว่าเราดูแลตัวเองได้ไหมคะค่ะได้ก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่เราสังเกตอะค่ะว่ามันสัมพันธ์กับอะไรมากสุดเช่นว่าเรานอนตากแอร์ลมเข้าหน้าบ่อยๆหรือเปล่าหรือเราดูทีวีหรือจ้องหน้าคอมนานๆเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเราลดลงแล้วอาการพวกนี้ดีขึ้นไหมครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่มีบังลมใส่หมวกแต่ไม่มีกระจกข้างหน้าค่ะหรือไม่ได้ใส่แว่นพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ลมมันพัดตลอดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทำให้ตาแห้งได้หรือว่านอนในห้องปรับอากาศนะคะแล้วก็หรือว่านอนเปิดพัดลมจ่อเลยนะคะเป่าที่หน้าเลยเป่าที่หน้าเลยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการแรกเริ่มก็คือพยายามเลี่ยงหรือลดสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เราน่าจะตาแห้งได้นะคะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นบางส่วนค่ะแต่บางส่วนอาจจะต้องใช้ยาคือน้ำตาเทียมค่ะรวมด้วยไปถึงเริ่มใช้น้ำตาเทียมตั้งแต่ระดับแรกๆเลยไหมคะใช้ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นการรักษาอาการค่ะเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะแรกๆก็ขึ้นอยู่กับน้ำตาเทียมมีหลายรูปแบบมากค่ะอาจจะเป็นเอาเป็นแบบน้ำธรรมดาวันละ4ครั้งลองหยอดดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านขายยาได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเราสูงอาการเนี่ยหยอดน้ำตาเทียมแล้วไม่ดีขึ้นหรือลดปัจจัยเสี่ยงนะไม่ดีขึ้นหมอคิดว่าน่าจะต้องมาตรวจตาก่อนเพื่อจะดูว่ากระจกตามีรอยถลอกไหมหรือมีสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเปลือกตาอักเสบไหมเงี้ยค่ะเพื่อช่วยให้การทำงานต่างๆดีขึ้นแล้วก็อาการตาแห้งลดลงค่ะน้ำตาเทียมมันจะช่วยอะไรคะคุณหมอคือตัวเองเคยใช้กันรู้สึกว่าพอหยอดน้ำตาเทียมแล้วมันโหดีเลยใช่ไหมมันแจ่มอ่ะมันแจ๋วมันปิ้งเลยมันปิ้งเลยอย่างเงี้ยนะคะค่ะคือจริงๆแล้วคือหลักการน้ำตาเทียมคือการทดแทนที่น้ำตาเดิมสมมติน้ำตาเดิมเนี่ยคุณภาพไม่ดีหรือปริมาณไม่เพียงพอน้ำตานี้ก็น้ำตาเทียมก็จะไปช่วยทดแทนอันเดิมค่ะทำให้ผิวเราเนี่ย มีการน้ำตาเคลือบมากขึ้นนะคะทำให้เราเห็นดีขึ้นนะคะอาการสบายตาดีขึ้นอันนี้ก็คือซื้อตามร้านที่เภสัชกรก็คือได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเลือกยังไงคะว่ามันควรจะใช้แบบไหนค่ะคือหลักการเลือกเนี่ยต้องจริงอาศัยการตรวจร่างกายก่อนนะคะว่าเราควรจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไม่บ่อยนะคะวันไม่ได้กระทบชีวิตประจำวันมากคือเราสามารถยังทำงานปกติได้ก็ซื้อแบบหลอดมาซื้อแบบขวดนะคะที่เป็นลักษณะเป็นขวดมาหยอดได้อันนี้คือใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะใช้ได้วันละ4ครั้งค่ะแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ย1เดือนคือสามารถใช้ได้ตลอด1เดือนนั้นค่ะถ้าเกิน1เดือนควรจะทิ้งค่ะค่ะค่ะแต่ว่าเราควรจะไปหาหมอก่อนหรือว่ารู้สึกเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปซื้อน้ำตาเทียมมาใช้เลยค่ะทางที่ดีก็ควรจะเช็คก่อนค่ะว่าอาการตาแห้งเป็นมากไหมเพื่อคุณหมอตาจะได้ประเมินว่าควรจะใช้น้ำตาเทียมแบบไหนรูปแบบไหนพอทราบแล้วเราก็สามารถไปซื้อข้างนอกได้นะคะว่าเพื่อความปลอดภัยในการตรวจก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมระดับไหนนะคะค่ะค่ะคราวนี้ระดับที่เริ่มเห็นภาพพร่ามัวไม่ชัดหรือเห็นเป็นภาพซ้อนนี่แหละค่ะค่ะคือถ้ามีการพร่ามัวหรือเห็นเป็นภาพซ้อนมากขึ้นเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะมีกระจกตาถลอกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีกระจกตาถลอกหมอก็จะแนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมอีกรูปแบบนึงคือรูปที่ไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่การสารกันเสียเนี่ยพอเปิดมันจะเป็นหลอดเล็กๆเหมือนกระป๋อค่ะเปิดแล้วเนี่ยจะต้องใช้แค่หนึ่ง
1วันคือ24ชั่วโมงต้องทิ้งนะคะสามารถจะหยอดได้ถี่มากขึ้นกว่าวันละ4ครั้งนะคะคือสามารถหยอดได้ทุกชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเมื่อไหร่เคืองตาหยอดได้เลยอันนั้นนี่คือจะช่วยให้ผิวกระจกตาปิดได้เร็วขึ้นนะคะที่เคยถลอกนะคะหมายถึงว่าการที่เพิ่มน้ำตาเทียมแบบนี้เข้าไปเนี่ยกระจกตาที่ถลอกมันจะจัดการตัวเองงั้นหรอจริงๆแล้วผิวกระจกตามันจะสร้างขึ้นมาเองได้อยู่แล้วค่ะแต่เราแค่ใช้ตัวน้ำตาเนี่ยไปช่วยให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นให้เซลล์มันทำงานดีขึ้นค่ะให้ผิวมันปิดได้ค่ะแล้วระดับความรุนแรงแบบสูงสุดเลยนะคะตอนนี้ทำยังไงคะอ๋อสูงสุดก็มีวิธีการรักษาหลายแบบค่ะถ้าน้ำตาเทียมไม่ดีขึ้นเราก็สามารถจะต้องเราก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะคือรักษาต้นเหตุเช่นเปลือกตาอักเสบก็ต้องไปรักษาเปลือกตาอักเสบหรือถ้าทุกอย่างรักษาแล้วหยอดน้ำตาเทียมไม่ดีขึ้นก็มีหลายทางเลือกให้ช่วยเช่นใช้ยาลดการอักเสบนะคะคือมีทั้งกลุ่ม มีหลายแบบมียากดภูมิต้านทานหรือยาสเตียรอยคือยาแก้อักเสบอะค่ะหยอดเพื่อลดการอักเสบที่เปลือกตาที่ในลูกตานะคะหรืออีกวิธีนึงคือการใช้คล้ายๆกับว่าลักษณะของการปิดท่อน้ำตานะคะท่อน้ำตาที่นี้คือเป็นทางระบายค่ะเหมือนเวลาเราน้ำตาไหลก็จะมีทางระบายลงที่หัวตาลงไปจมูกใช่ไหมคะเราจะต้องปิดท่อน้ำตาตรงนี้เพื่อให้น้ำตานี้อยู่มากขึ้นนะคะในตาเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับความรุนแรงที่มากขึ้นเราก็ต้องมีการใช้เครื่องมือหรือว่าใช้ยาที่มากขึ้นนอกจากน้ำตาเทียมเทคนิคทางชนประทานเลยนะอุดท่อใช่ไหมเก็บกักน้ำเก็บน้ำให้ดีขึ้นน้ำตาไว้แก้มลิงอะไรพวกเก็บน้ำตาไว้อย่าไปเสียน้ำตาให้ใครเพราะตาแห้งอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเก็บเดี๋ยวอุดตากี่ชั่วโมงคะแล้วคุณหมอจะเป็นคนวางหมอจะเป็นคนวางท่อน้ำอุดท่อน้ำตาเนี่ยค่ะจะมีใช้ตัวลักษณะเป็นมีหลายแบบคือเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรนะคะชั่วคราวคือการใช้ไหมที่ละลายได้นะคะอุดท่อน้ำตาแต่ถ้าเกิดถาวรนี่คือจะมีเครื่องมือคล้ายปลั๊กอะค่ะอุดเข้าไปตรงท่อน้ำตาได้เลยบุดเลยแล้วคนเสียบเข้าไปแล้วคนคนนี้จะเป็นยังไงคะอุดท่อน้ำตานี่หมายถึงก็คือหมายถึงว่าจะไม่หลุดแล้วถ้าผมเคืองแล้วก็ขยี้มันมีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหัวที่มันเกาะอยู่กับตรงเปลือกตาค่ะมันไม่มีทางหลุดเข้าไปข้างใน อาจจะมีหลุดได้แต่ว่าเจอน้อยค่ะเพราะว่าเครื่องมือเหมือนเป็นวัสดุการแพทย์ที่ออกแบบมาแล้วว่ามันมีฐานเกาะไปตรงเปลือกตาจุกซีนใช่ไหมคล้ายๆจุกใช่คือมันมีส่วนที่ยื่นเข้าไปอุดในรูแล้วก็มีเหมือนกับหัวใช่ไหมครับมีหัวที่เหมือนจะแปะติดใช่ค่ะแปะติดกับขอบเปลือกตาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ล่วงเข้าไปข้างในแน่ๆอันนี้อุดถาวรเลยนะคะค่ะถ้าเกิดคนที่มีตาแห้งมากๆค่ะนะคะมากๆจริงๆคือรักษาด้วยยาเราไม่ดีขึ้นเลยอันนี้อาจจะต้องใช้ค่ะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่เราก็ดีขึ้นด้วยน้ำตาเทียมซะมากนะคะไม่ได้แบบมีรุนแรงขนาดนั้นเวลาเป็นมักจะเป็นคู่กันทั้งสองด้านไหมคะคุณหมอขึ้นกับว่าตัวสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักเกิดจากอะไรถ้าเป็นเปลือกตาอักเสบเนี่ยก็จะเป็นพร้อมกัน2ด้านนะคะเพราะว่าเป็นตามความการทำงานของต่อมไขมันของเรานะคะหรืออายุที่มากขึ้นหรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะโดนเขาเรียกอะไรคะพวกสารกรดด่างกระเด็นเข้าตาข้างใดข้างหนึ่งอันนั้นอาจจะเป็นข้างเดียวได้พวกสารกรดด่างพวกนี้ไปกัดกร่อนนะคะทำให้ผิวการสร้างเมือกไม่ดีขึ้นไอ้การสร้างเมือกของตัวน้ำตาไม่ดีก็ทำให้ตาแห้งได้นะคะอาจจะเป็นข้างเดียวได้เขาถึงพยายามให้แม่บ้านคนที่ใช้น้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะใส่แว่นคนที่เป็นช่างกันนะคะมีแว่นกันกันใช่ค่ะเพราะพวกนี้ก็อันตรายค่ะเป็นกรดหรือด่างเข้าไปในตาก็เกิดกระจกตาอักเสบถลอกได้ค่ะเดี๋ยวของพวกนี้เนี่ยต้องเข้าโดยตรงหรือว่าถ้าเราเดี๋ยวใช้มันทุกวันมันระเหยเข้าพวกไอ้นี้มันมีผลไหมคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยการระเหยไม่ค่อยมีผลกับตัวกระจกตาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าโดนเต็มๆเช่นกระเด็นเข้าเลยน้ำที่หรือว่าสารกระเด็นเข้าเลยก็อาจจะเป็นพวกถ้าด่างที่แรงๆก็พวกที่ใช้ในการกัดท่อน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะก็น้ำยาล้างท่อใช่ค่ะอันนี้คือกระเด็นโดยตรงก็มีผลเหมือนกันนะคะค่ะแล้วถ้านอกจากนั้นนะคะวิธีการถ้าเกิดว่าพอใช้น้ำตาเทียมแล้วก็อุดท่อน้ำตาที่คุณหมอบอกแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมลดพฤติกรรมแล้วนะคะการบริหารตานี้มีส่วนจะช่วยได้ไหมคะก็ยังไม่มีส่วนก็บริหารตานี้ยังไงนะคะบริหารตาที่ท่านเห็นมีอย่างเช่นอย่างเล่นโยคะเขาจะมีท่าแนะนำให้บริหารลูกตาโดยการ
กรอกไปทางซ้ายสุดๆขวาสุดๆบนล่างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการนวดอะไรอีกเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ไหมคะจริงๆแล้วยังไม่มีการศึกษารองรับว่าการกรอกตาช่วยในเรื่องของการทำให้ตาแห้งลดลงนะคะหรือการนวดคือการนวดตาเนี่ยจริงๆแล้วผลดีอาจจะมีน้อยกว่าผลเสียอีกเพราะว่าการกดตาลูกตาเราอะค่ะจริงๆลูกตาเราจะมีความดันตาอยู่ในลูกตาเราอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เรากดเพิ่มขึ้นความดันลูกตามันสูงขึ้นนะคะกดที่ว่านี่ก็คือไปสัมผัสที่ลูกตาแล้วไปกดแต่รอบดวงตาใต้อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะรอบดวงตาไม่เป็นไรค่ะแต่อย่ากดลูกตาโดยตรงเพราะว่าการกดลูกตาโดยตรงทำให้ความดันตาสูงขึ้นฉับพลันอันนี้อาจจะไปทำลายเส้นประสาทตาได้หรือทำให้เส้นเลือดเวลาปกติมันจะมีเส้นเลือดวิ่งเข้ามาเลี้ยงตาใช่ไหมคะอาจจะทำให้เส้นเลือดตาเนี่ยอุดตันนะคะเลือดไปสามเข้ามาเลี้ยงได้เกิดเส้นเลือดดำอุดตันได้อันนั้นอันตรายค่ะหมายถึงว่าในมุมมองของจักษุแพทย์ก็คือว่าไม่ควรนวดดวงตาไม่ควรนวดดวงตาแต่รอบดวงตานี้ได้ใช่ไหมรอบดวงตานี่คือเปลือกตานี้ได้เปลือกตานี้ได้ก็คนที่เป็นเปลือกตาอักเสบเนี่ยค่ะหมอจะแนะนำให้ประคบอุ่นนะคะแล้วก็มีการนวดเบาๆที่เปลือกตาจากเนี่ยค่ะจากที่เปลือกตาจะมีต่อมไขมันอยู่เรียงตัวกันเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะการนวดก็จะนวดจากสมมติเปลือกตาล่างก็จะนวดจากล่างขึ้นบนรีดขึ้นมาเหมือนรีดต่อมไขมันให้ทำงานได้ดีขึ้นอันนั้นเป็นการนวดที่เปลือกตาเบาๆนะคะไม่ได้เป็นการกดที่ลูกตาโดยตรงคือนวดคือนวดแล้วก็เลียเอามือไล่ขึ้นใต้ตาใต้ตาก็เหมือนกับว่าเป็นที่บริเวณถุงใต้ตาเนาะใช่ค่ะแล้วก็นวดรีดขึ้นรีดขึ้นเข้าไปหาขอบเปลือกตาต้องขนตาเปลือกตาถ้าเปลือกตาบนก็จะนวดลงล่างนะคะก็คือการรีดนี่เองรีดต่อมไขมันนี่เองค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้มีคนที่มีอาการตาแห้งไปหาหมอเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะเป็นโรคที่เจอที่บ่อยสุดในคลินิกตาเลยค่ะเรื่องอาการตาแห้งนะคะค่ะไม่ถึงว่าถ้ามาที่คลินิกตาเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นตาแห้งก็คือมักจะมีร่วมกับโรคอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าตาแห้งเนี่ยก็เกือบจะเกิน 50% ที่จะมาด้วยการแสบเคืองตาได้ครับคือมาหาคุณหมอด้วยอาการตาแห้งแต่ว่าจะเจอพยาธิสภาพอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นหรือว่าหมายถึงว่าตรวจเจอความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาจจะตรวจคัดกรองเจอต้อหินนะคะโดยที่บังเอิญโดยคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยก็มีค่ะหรือแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้แสบตาแห้งส่วนใหญ่จะเป็นตาจะแสบตาเคืองตาส่วนใหญ่จะเป็นตาแห้งค่ะแต่โรคอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะมาด้วยตามัวเป็นหลักนะคะค่ะอายุเฉลี่ยของคนที่เป็นตาแห้งอายุมากขึ้นประมาณ50ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะก็เริ่มมีอาการตาแห้งค่ะเชื่อว่าคนฟังน่าจะมี40แล้วก็50เอาแบบ40ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดถ้าใครอยากจะคุยกับคุณหมอจุธามาศวิทยาวิทยาศาสตร์อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอคุยสดในรายการสภากาแฟนะครับถามเรื่องของดวงตาประเด็นหลักเราคุยกันเรื่องตาแห้งแต่ว่าก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องดวงตาที่เกี่ยวข้องกับจักษุแพทย์นะครับคุยได้ครับหมายเลขโทรศัพท์074-558-777แล้วก็074-558-888ครับ074-558-777และ558-888ครับค่ะคือฉันเคยเป็นตอนที่เป็นมากๆเนี่ยมันทรมานนะคะตาแห้งเนี่ยที่ตัวเองมีปัญหาก็คือเวลาหลับตาอันนี้เคยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้หลับตาแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมันจะมีเขาหลับตาไม่สนิทนะคะมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะความรู้สึกมันรู้สึกแล้วอะแต่มันเปิดตาไม่ได้ทำลืมตาไม่ขึ้นแล้วมันเจ็บเราต้องเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีน้ำใส่ขันเอาไว้ อยู่ข้างที่นอนเอามาหยอดเลยฮะคือพอมันลืมตาไม่ขึ้นก็เอามือควานๆเนี่ยเอาน้ำมาแล้วก็มาลูบเนี่ยค่ะที่เปิดตาก็จะจริงๆเหมือนเปิดน่าจะเอากระมังเลยพอตื่นขึ้นมาก็พลิกตัวคว่ำหน้าลงแล้วเราก็จะค่อยพอลูบเสร็จก็ค่อยเหมือนเปิดเหมือนเราเปิดประตูค่อยๆแบบแง้มไปแบบแกร่งอย่างเงี้ยมันก็ถึงจะเปิดขึ้นได้อารมณ์ลอกสแตมอารมณ์อย่างนั้นเลยใช่ใช่จริงแบบมันต้องค่อยเปิดมันถึงพอเปิดแล้วสักนิดนึงก็เอาน้ำมาลูบอีกทีนึงเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ผมว่าอาการรุนแรงสักพักใหญ่แล้วก็เดินเข้าห้างนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าพออยู่ในที่มีเครื่องแบบอากาศเลยนะคะตาน้ำตามันจะไหลแล้วมันจะบวมแล้วก็แดงเป็นเหตุผลที่ที่บ้านไม่ติดแอร์ติดแต่ไม่เปิดก็แถมแล้วก็มันก็จะบวมมันจะแดงค่ะแต่ว่าแสบเจ็บค่ะแต่ว่าเจ็บแสบมากแล้วก็เป็นอยู่
สักพักใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วเคยไปปรึกษาคุณหมอด้วยไหมไปหาหมอแล้วก็ว่ามันเกิดจากต้นเหตุมันก็นี่ค่ะคุณหมอบอกว่าพอตอนที่เราคุณหมอลองทดสอบดูคือตอนหลับตาเนี่ยมันจะมีเราหลับตาไม่สนิทมันจะมีช่องว่างอยู่ปรากฏเด็กที่บ้านก็เป็นค่ะคือเขาไม่ได้เป็นตาแห้งเพราะยังเล็กอยู่แต่เขาเวลานอนเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่เหมือนกันแล้วคุณหมอสังเกตคุณหมอดูตาคนมาเยอะทำไมคะลูกตาคุณรุณรัตน์โตไหมก็โตก็คือถามว่าโตไหมโตแต่โตไม่ได้โตมากนะไม่ได้โตผิดปกติไม่ได้โตผิดปกติไม่ได้โตผิดปกติคือตาผมเนี่ยเล็กไงตาผมเนี่ยดวงตามันเล็กแล้วตาดำก็มีขนาดเล็กค่ะก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นปัญหามั้งแต่ว่าเป็นช่วงที่ทรมานนะคะเรื่องการเจ็บในที่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยมันแล้วเวลาพอเจอพัดลมเป่านิดนึงก็ไปแล้วแล้วรู้สึกได้ว่าแสบพอหยอดแต่ว่าพอใช้น้ำตาแบบที่ใช้ได้24ชั่วโมงนะคะก็ดีขึ้นนะคะทุกวันนี้อาการเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าอาการแบบนั้นอ่ะมี2สายรออยู่นะคะคุณทิพย์สุดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคือจะถามคุณหมอว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันเหมือนเครื่องตาค่ะค่ะแล้วพอตอนเย็นแบบจะสว่างก็ไม่จะมืดก็ไม่ช่วงนี้ตามันจะเหมือนมองไม่เห็นนะคะเคยไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เราควรจะทำยังไงดีอะคะหยอดน้ำตาเทียมดีไหมกรณีไหนที่คุณหมอบอกว่าภูมิแพ้เรื่องเคืองใช่ไหมครับวันนั้นรู้สึกมันเจ็บตาแล้วน้ำตามันแห้งมากก็เลยไปให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรปวดหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นภูมิแพ้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่พอพี่มาใช้ตาอีกมันก็เป็นอีกค่ะค่ะแล้วคุณทิศดาเป็นภูมิแพ้ไหมคะหมายถึงอาการมีเป็นโรคภูมิแพ้ไหมคะเป็นมันก็เป็นแต่มันไม่เยอะค่ะไม่ต้องกินยาค่ะอ๋อค่ะหมายถึงว่าภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจหรือว่าภูมิแพ้ใช่ค่ะทั่วไปอ๋อครับค่ะค่ะแล้วที่บอกว่าตอนหวั่นมุ้งมิ้งเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยคุณหมอว่าอะไรฮะคุณหมอบอกไม่เป็นไรคือก็แบบไม่เป็นไรแบบมันเป็นประจำเวลาพี่ขับรถเนี่ยพี่ต้องมองไฟแดงของรถคันข้างหน้าเราถึงจะรู้ว่าแบบเห็นล่างๆอะไรอย่างนี้มันไม่ชัดเจนอะค่ะซึ่งก็ถือว่าอันตรายแล้วถ้าเวลาขับรถตอนช่วงใกล้ค่ำจะไม่ขับเลยอะค่ะขอโทษค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้53ค่ะ53คุณหมอมีคำแนะนำขอถามนิดนึงค่ะว่าเคยใส่แว่นหรือตัดแว่นอะไรมาก่อนพะไหมคะก็คือสายตายาวอะค่ะสายตายาวค่ะอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะอย่างเดียวมองไกลๆเห็นแต่มองใกล้ๆไม่เห็นนะคะค่ะแล้วคือแล้วก็ใส่แว่นตาอยู่แบบไกลๆถอดๆเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือถึงจะใส่อะค่ะมันมีเอียงด้วยค่ะอ๋อมีเอียงด้วยค่ะค่ะค่ะการมองเห็นในตอนกลางคืนในช่วงที่แสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยมีได้หลายสาเหตุนะคะแต่คิดว่าน่าจะคนละเรื่องกับเรื่องของโรคที่แสบตาเคืองตานะคะเราอาจจะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะจะแนะนำให้มาตรวจตาละเอียดอีกทีนึงอาจจะต้องตรวจทั้งหยอดยาขยายม่านตาเพื่อเช็คเรื่องจอตานิดนึงอะค่ะแล้วก็ดูกระจกตาดูตัวเลนตาด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของการแสบตาเคืองตาเนี่ยค่ะมีอาการภูมิแพ้เนี่ยจะมักจะมีอาการคันร่วมด้วยนะคะคนไข้มีอาการคันหรือเปล่าคะไม่คันนะคะไม่คันแต่ว่าแค่แสบเคืองคุณหมอคะมันเหมือนอะไรทิ่มลูกตาเวลาเราตื่นมาค่ะเช้าๆตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนตามันแห้งจนแบบมันขยิบแล้วมันเหมือนอะไรทิ่มตาอ๋อค่ะก็ถ้าอาการอย่างนั้นอาจจะเป็นอาการของตาแห้งร่วมด้วยนะคะก็แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการหยอดน้ำตาเทียมค่ะเคยได้ลองหยอดน้ำตาเทียมบ้างไหมคะเคยค่ะพอหยอดแล้วรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมันชัดเจนขึ้นนะคะค่ะก็น้ำตาเทียมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอาการเรื่องตาแห้งนะคะแต่จริงๆปัจจัยหลักเราต้องหาว่ามีอะไรกระตุ้นที่ให้เราตาแห้งได้บ้างอะค่ะเช่นมีเปลือกตาอักเสบไหมหรือปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมการดูทีวีดูจอคอมนานๆการโดนแอร์นานๆหรือโดนพัดลมเป่านานๆนะคะค่ะค่ะแล้วต้องทำยังไงนะคะคุณหมอก็ควรจะต้องหาปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ช่วยลดปัจจัยกระตุ้นทำให้ไม่ให้ทำให้เกิดตาแห้งนะคะอีกอันนึงคือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็จะแนะนำว่าให้ควรมาตรวจตาละเอียดอีกทีนึงนะคะเผื่อจะได้ให้น้ำตาเทียมที่เหมาะกับคนไข้ไปค่ะที่มอเหรอคะค่ะได้ค่ะแล้วก็ที่คุณหมอที่ไหนก็ได้ที่มีจักษุแพทย์ครับคลินิกตาค่ะคุณจิตค่ะคลินิกตานะคะคุณทิพย์สุดาแล้ว
ทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงน้ำตาเทียมเนี่ยมันมีแบบมีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแอลกอฮอล์ไม่สามารถใช้ไปหยอดยาแล้วหยอดตาได้นะคะเพราะอันตรายค่ะทีนี้เต็มไปแบบมีแบบมีแอลคือมันมีแบบอย่างดีกับอย่างไม่ดีไม่เข้าใจอะค่ะมี2แบบง่ายๆนะคะแบบใส่สารกันเสียกับไม่ใส่สารกันเสียขึ้นอยู่กับลักษณะของที่ตรวจร่างกายของคนไข้นะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้แบบที่ไม่ใส่สารกันเสียหรือเปล่าค่ะขึ้นอยู่กับกระจกตาว่ามีรอยถลอกไหมนะคะค่ะสรุปก็คือต้องเข้าไปตรวจตาว่างั้นเถอะค่ะดีกว่าค่ะเพราะว่าให้มั่นใจว่ามีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วก็อาการตามัวในเวลากลางคืนด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณทิพย์สุดาค่ะสวัสดีค่ะที่คุณหมอบอกก็คือเรื่องเคืองกับเรื่องอาการมองไม่เห็นในช่วงก่อนจะข้ามนี่น่าจะเป็นคนคนละเรื่องกันนะคะตรวจดีกว่านะคะคุณแน่งน้อยยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะยังอยู่ฮะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญถามคุณหมอเลยค่ะคือดิฉันเองก็รู้สึกมันไม่ค่อยสดใสอะฮะดวงตามันมีความรู้สึกมันไม่ค่อยสดใสอะค่ะยังไงครับไม่ค่อยสดใสมันมองขออภัยมองได้มีความรู้สึกมันไม่แจ่มอะมันยังไงมันเคยแจ่มมาก่อนไหมครับใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วมันเริ่มเป็นมานานได้ยังอ๋อไม่นานนะฮะสักประมาณเป็นสักประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเนี้ยอ๋อเป็นระยะหรือว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกเลยเป็นช่วงนี้ฮะมันมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกตาเรามันไม่สดใสค่ะค่ะคืออย่างเมื่อวานนะดูรายการนี้ฮะสภากาแฟเรื่องอาหารนะฮะครับค่ะมีอยู่ตอนนึงที่เขาบอกว่าไอ้น้ำมันเนี่ยฮะน้ำมันพืชจะมีส่วนที่จะไปทำให้จอบอาฮะจอประสาทตาไปบำรุงเนื้อตอนนี้เราเองเราจะดูแลเรื่องน้ำมันมากนะคะเราไม่กล้าทานน้ำมันนะฮะค่ะไม่ทราบจะมีส่วนไหมคะเดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวอีกเรื่องนึงไม่หมายถึงว่าคุณแน่น้อยนี่คือจะแทบจะไม่ค่อยกินน้ำมันเลยอย่างนั้นเหรอคะเลยว่ามันจะมีผลกับตาไหมนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องไขมันอย่างเงี้ยนะคะถ้าตัวเองจะดูแลเรื่องน้ำมันน้อยมากค่ะในส่วนของเรื่องจอตาเนี่ยจริงๆแล้วจอตาไม่ได้ใช้น้ำมันในการทำงานหมายถึงว่าใช้ทำงานหลักในการแต่ว่าน้ำมันก็จะมีส่วนประกอบในการบำรุงร่างกายเซลล์ส่วนอื่นๆนะคะแต่ว่าเซลล์ในจอประสาทตาเองไม่ได้ใช้ส่วนนี้นะคะหมอคิดว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องอาหารโดยตรงใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวโยงกับอาหารโดยตรงนะคะเรื่องตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ถามว่าไม่กินน้ำมันเลยทำให้ตาเสื่อมลงหรือเปล่าอาจจะตอบว่าไม่ใช่นะคะแต่เราควรกินน้ำมันเพื่อให้เพียงพอเพื่อใช้ในส่วนประกอบร่างกายส่วนอื่นๆได้นะคะค่ะขอโทษค่ะคุณแน่งน้อยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดนะคะเจ็ดสิบเอ็ดนะคะค่ะก็เคยตรวจตามาก่อนไหมคะค่ะค่ะค่ะแล้วหมอบอกว่าตาเนี่ยดีมากเลยสายตาดีมากค่ะค่ะแต่เพิ่งมีอาการมา1เดือนไม่มีอาการแสบตาเคืองตาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันรู้สึกมันไม่สดใสไม่แจ่มอ๋อค่ะตรวจตาครั้งล่าสุดนานหรือยังคะก็นานแล้วเหมือนกันนะคะประมาณนะคะเป็นปีแล้วเหมือนกันนะอ๋อค่ะค่ะค่ะก็จริงๆควรแนะนำมาตรวจตานะคะเพิ่มเติมอีกเพราะว่าปีละครั้งก็คือปกติถ้าอายุมากขึ้นหมอจะแนะนำให้มาตรวจสมมติ50ปีขึ้นไปก็ตรวจปีละครั้งถ้าไม่ผิดปกติอาจจะตรวจ2ปีครั้งได้แต่นี้อายุแต่ถ้าเกิดอายุมากขึ้นหมอจะแนะนำมาตรวจปีละครั้งจะดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากโรคที่เจอบ่อยๆก็คือโรคต้อกระจกนะคะในคนที่สูงอายุนะคะอาจจะมีต้อกระจกน้อยๆนะคะทำให้คนไข้รู้สึกว่ามองแล้วไม่สดใสคือเห็นภาพไม่ชัดต้องพูดคำนี้ค่ะมองแล้วมันไม่สดใสนะคะก็ควรตรวจสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งที่หมอบอกนะคะค่ะตามนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะแต่ฉันเข้าใจนะคะความรู้สึกที่มันมองแล้วมันไม่สดใสเนี่ยฉันก็เป็นนะรู้สึกว่ามองแล้วไม่สดใสพอใส่แว่นแล้วสดใสขึ้นเลยลืมไปว่าตัวเองสายตายาวสายตายาวแล้วไหมก็แต่ว่าคือควรจะไปตรวจสุขภาพตาปีละครั้งนะคะปีอายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะที่ควรตรวจคะคุณหมออันนี้อายุ50ปีขึ้นไปค่ะ50ปีขึ้นไปคัดกรองเรื่องต้อหินนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพตาค่ะค่ะคุณพรนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามคุณหมอค่ะเชิญค่ะถามเลยค่ะคือจะถามเผื่อคุณแม่ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่นี่80แล้วค่ะค่ะค่ะแกถ้าไปห้องแอร์นะคะแกจะมีน้ำตาเที่ยวออกค่ะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรคะ
เกี่ยวกับตาแห้งได้โดยตรงนะคะเพราะว่าเวลาที่เจอห้องแอร์พวกนี้เนี่ยค่ะทำให้ตาแห้งมากขึ้นแล้วก็ร่างกายก็ตอบสนองในการหลั่งน้ำตามามากขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้ผิวกระจกตาที่แห้งจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคงลดอย่างที่ว่าอาจจะลดปัจจัยเสี่ยงพวกการโดนแอร์หรือโดนลมนานๆนะคะหรือถ้าแกจำเป็นจะต้องไปอาจจะต้องใส่แว่นนะคะเป็นการกันลมที่เข้าในตานะคะแอร์ทุกที่เลยหรือเปล่าครับน่าจะเป็นทุกที่ค่ะหมายถึงไปในห้างไปอะไรก็เป็นไหมคะคุณบอลดีมันสำคัญเลยไปทานข้าวด้วยกันน้ำตาออกก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไปห้องแอร์ทุกทีเป็นแบบนี้ใช้แว่นกันได้ใช่ไหมคะกันลมได้ค่ะที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรผมคิดว่าบางที่สะอาดไม่สะอาดอะไรนะฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยอะไรอย่างนั้นเรียบร้อยก็ตามนั้นนะคะคุณพรคะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะเรื่องแพ้แอร์ก็เป็นไปได้ใช่เรื่องก็เป็นเมื่อก่อนตอนตาแห้งเวลาเดินเข้าห้างค่ะก็มันจะแดงขึ้นมาบวมแล้วก็มีน้ำมันจะเป็นน้ำแบบเหนียวๆนะคะมันจะเยิ้มออกมาในตาแล้วมันก็จะบวมแดงนะคะตาแห้งตอนเดินเข้าห้างใช่ผมปกติเดินเข้าห้างหน้าแห้งกระเป๋าแห้งตอนเดินออกหน้าแห้งเลยเวลาเดินเข้าห้างอันนี้พูดไปเล่นไปตาแห้งนี่ถ้าดูพฤติกรรมปัจจุบันซึ่งเราใช้ตากันเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือออนไลน์โซเชียลมีเดียใช้ไลน์ใช้ Facebook กันจ้องนานๆแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ตาแห้งได้แล้วก็ตาแห้งมันไม่ใช่อาการที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตแต่ว่ามันก็ทำให้คุณภาพชีวิตได้มีปัญหาได้เสียไปได้เป็นเดือดร้อนรำคาญใช่ค่ะแล้วก็มันมีระดับอยู่เหมือนที่แต่ที่คุณหมอชุนธรรมาศบอกไอ้ถึงรุนแรงเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเพราะส่วนใหญ่พอมีระดับอาการแล้วก็ไปหาหมอแล้วนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงจุฑามาศวิทยาวีรศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์หมออ่อนนะคะปริศนาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ